กลุ่มวันพีปฏิรัติที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า 180,000 คนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒน์ชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียด 100% จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับกรอบสวัสดีชาวอัลเทอร์เนทีฟกันด้วยนะครับผมคลิปนี้อยู่กับตัวอวยของช่องเลยนะครับผมนั่นคืออันเบอร์นั่นเองนะแล้วก็จะไม่ทำคลิปก็ไม่ได้นะครับผมอันเบอร์ผมบูตันพอดีเลยนะฮะบูท52ทับ52นะอันนี้เป็นที่หลักของผมนะครับผมนี่ๆๆอันนี้นะบูท52เลยนะครับผมมาพร้อมกับเซตเหรียญที่มีย่นสถานะเช่นเคยนะครับผมนะก็จะเป็นเหรียญลูฟี่นะฮะแล้วก็ย่นสถานะสตันนะครับผมที่ใส่ตันเพราะว่าโรเจอร์มันเยอะนะเวลาหลบสกิลโรเจอร์ไม่ได้เราตายเลยนะครับผมอย่างนี้เรายังพอแบบหาจังหวะหนีออกมาได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับคลิปนี้ก่อนไปชมเนื้อหานะฮะสนับสนุนโดยเว็บซอมบี้รัฐนะครับผมเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทนั่นเองนะครับผมรูดรับไปดีดอกเบี้ยถึง 5,000 เม็ดเลยทีเดียววิธีการเข้าเว็บง่ายมากๆนะครับผมเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าซอมบี้รัฐตามนี้เลยนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ไม่โกงไม่เกลียน 100% นะครับผมการันตีโดยอัลเทอร์เนทีฟนั่นเองนะครับโอเคสำหรับเบอร์ในยุคนี้นะครับผมเจอแชงสู้ได้หรือเปล่าเฮ้ยสู้ได้ว่ะเพราะว่ามันล้างฮาคิได้นะครับผมตัวล้างฮาคิก็คือทำให้สถานะไฟแคนเซิลนะครับผมแชงก็จะฮาคิหายพอแชงฮาคิหายปุ๊บแล้วก็ตามด้วยสกิลคาริวตุ้มนะครับผมหรือห้ามตุ้มก็ได้นะครับผมนะก็สามารถกำจัดแชงได้เพราะว่าแชงจะไม่มีการตายนั่นเองนะจะไม่มีมาตัดนะครับผมทำง่ายจริงนะคือสู้ได้เลยถ้าเป็นแชงนะครับผมย้ำว่าได้เป็นแชงนะแล้วก็ตัวพวกจาบราอะไรเงี้ยเล่นแถว2สเต็ปการเล่นผมแนะนำไปหลายคลิปมากก็คือต้องเล่นแถว2อันเบอร์ถ้าเล่นบุกเมื่อไหร่คือแพ้เลยนะครับผมสู้ยากมากๆเลยนะเรียกว่ารอลาดเพื่อนอะไรเงี้ยสไตล์แบบซัพพอร์ตลาดเพื่อนนะฮะนะครับผมเพื่อนก็อาจจะโกรธนิดนึงมึงเอา MVP ไปได้ไง นะครับรอเล่นนะรอเล่นโอเคเดี๋ยวไปดูคัสซับกันเลยสำหรับคัสซับ171นะได้ทั้งหมด5แท็กนะครับผมสับแดงตอนนี้เมตาแดงบอกเลยว่ากลับมายากมากๆนะหวังว่าจะมีอนาคตจะมีตัวละครดีๆสีแดงบ้างเพราะผมปั้นซับแดงใกล้ตันแล้วนะครับผมขาดอีกแค่ 7% เท่านั้นเองนะผมแล้วก็ใครอยากหารัฐเติมเกมราคาถูกเฟเวอร์รุ่นดูไบเปิดให้บริการจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมบอกมาจากช่องอาร์โทนิทีฟด้วยนะครับเอาละครับเกมแรกครับผมอยู่กับอันเบอร์บูสตันอีกแล้วนะฮะคลิปนี้บอกเลยนะผมเพิ่งทำมาสดๆร้อนๆนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะผมการเล่นบอกเลยว่าบูสต์ปกติก็ว่าแรงแล้วนะผมบูสตันนี่บอกเลยว่าดาเมจสุดจัดเลยนะครับผมมาแล้วคาริวตุ้มดักไปก่อนเล่นแถว2นะครับผมเล่นซ้อนเพื่อนหนักๆเลยนะถ้าใครชอบเล่นแถว2ตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมลายแช้งได้ดิอุ้ยๆๆโอ้โหมันตีเราเด้งเลือดว่ะนะครับเราต้องล้างฮาคิเอาก่อนนะฮะคาริวตุ้มหำตุ้งไปก่อนยึดเลยเป็นไงเล่นอย่างกับสายวิ่งอ้าวเรียบร้อยเนี่ยติดเขาเรียกว่าติดไฟแล้วเนาะอุ้ยมันดิดไฟผมไม่มีปัญหาแชงไม่มีฮาคีนะครับผมขาริ้วต้มไปก่อนหูผมไม่ดึงง่ายๆนะผมไม่ดึงง่ายๆระหว่างแชงมีฮาครีเอ้ดอทเมนนะครับผมเล่นแถว2ไงแถว2มันจะมองแมปกว้างนะครับผมมองแมปแบบกว้างๆเลยนะอะไรหูนัวจังหวะนี้นัวโดนไปก่อนอุ้ยไม่ได้นะระวังรุจินะครับเดี๋ยวรุจิมันจะฆ่าเรานะตัวนี้สู้รุจิยากนะครับสีแพงจะโรเจอร์อะไรถ้าดอทได้สวยและเรียบร้อยโอ้ไม่โดนนะครับผมสกิลว่าไป3รอบแล้วว่าเล่นยากจัดดอทเมนเรียบร้อยรุจิแล้วไงเพื่อนรุจิล้มนะรุจิล้มดอทมาอีกทีนึงมันบั๊กล้มนะทำให้เราเสียจังหวะเลยนะครับผมเรียบร้อยฮะอู้แช้งมาอีกแล้วแช้งมาอีกแล้วรุจิเยอะจังวะถอยโอ้มันโยนสกิลเรียบร้อยเอาหำตุ้งไปก่อนสวัสดีครับแชงไม่โดนนะครับผมไม่โดนไม่เป็นไรดอนหนีออกมาล้างหาคีก่อนไม่ได้หลบถอยเลยนะเนี่ยนะผมเข้าแล้วออกนะครับผมตัวนี้เข้าแล้วออกแบบมันตัวมันทำอย่างนี้เลยนะแมคคานิกก็เป็นอย่างนี้นะครับผมบางคนบอกอันเบอร์กากแล้วพี่ไม่นะมันอยู่ที่แนวทางการเล่นจริงนะครับผมถ้าจับทางดีๆนี่ผมบอกเลยว่าตึงนะตึงมาเล่นแถวสองครับผมให้เพื่อนเดินบวกฮะปัญหาคือถ้าเราไม่มีสายโล่ไปเขาเรียกว่าไปแทงให้นะครับผมอันเบอร์จะเล่นยากมากนะ
โอเคโรเจอร์เรียบร้อยหูล้มนะครับผมไม่เป็นไรเอสเน็กผมเนี่ยผมบอกแล้วผมสายลาดเพื่อนดอทฮาคีเฉยเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆแหมเดี๋ยวผมฆ่าให้นะครับผมระวังดอทเทอร์มินเอาไว้ดีเรียบร้อยครับผมดึงเลยโรเจอร์ไม่มันตีไม่รัวนะครับอย่างนี้ก็เสร็จโจรนะยึดเรียบร้อยสวัสดีครับโรเจอร์ทำลายไปไหนหนีเลยเหรอหนีข้าทำไมเนการิวตุ้มหูโดนไปเกือบ 20,000 นะเมื่อกี้มันมีล็อกดาเมจด้วยนะโอเคระวังนะครับผมลุจิโดนไปทีนึงหูวิ่งแรงอยู่นะแรงอยู่นะถ้าเขาเป็นสายวิ่งเขาโดนเรานะครับผมเรียบร้อยอย่าไม่ให้เปลี่ยนสาย แตกหมดแตกหมดนะอย่างที่บอกต้องมีตัวแทงให้เรานะครับผมเรียบร้อยจบไปแมตช์แรกนะครับผม MVP น่าจะเป็นของเรานะเพื่อนๆครับอันเบอร์ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันใช้สกิลเพย์ของแท้นะครับผมของแท้เลยนะมันไม่ใช่ตัวโอเวอร์พาวเวอร์เขาเรียกว่าแบบโกงๆอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่แบบถ้าดอทได้ก็จะเก่งอะไรประมาณนี้นะครับผมดังนั้นผมโคตรชอบตัวละครแนวนี้เลยคือผมเป็นคนชอบแบบสกิลเพย์ไม่เองโดนไปก่อนนะครับผมแม่เย็กใหม่อย่างนั้นเหรอขอเจิมหน่อยดิขอเจิมหน่อยห้ำจุ้งแบบกลับด้านเรียบร้อยครับผมเนี่ยต้องใช้คล่องๆนะหำตุงแบบกับด้านนะครับผมสกิลนี้โกงมากนะครับผมศัตรูจะไม่รู้ว่าเราวาร์ปนั่นเองโอ้ฝั่งเขาโดนนะอูนิกะเยอะของโปรดของโปรอุ้ยแม่เพื่อนเรามันมีฮาคิไงมันเล็งที่เราแทนนะโอ้ตายแล้วตายแล้วขอโทษครับโทษครับโทษครับขอถอยออกมาก่อนครับหูหำตุงไม่เกิดใหม่เป็นลูกโฮชินะครับผมบางคนบอกเอ้พี่เกิดใหม่เป็นลูกชิแปลว่าอะไรนะบางคนไม่รู้ด้วยนะแม่คุณไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้จริงเหรอนะฮะผมชอบดูนะผมดูไปตอนนึงแล้วนะครับชอบนะชอบนะเนี่ย โอเคนะครับผมมาแล้วครูฝั่งโน้นมีนิกะด้วยของโปรดเลยของชอบโอเคนะครับผมเล่นแถว2ผมจะวนๆอยู่อย่างนี้นะหาจังหวะคาริวตุ้มไปนะโดนดาเมจครับเห็นไหมศัตรูแบบช่วยเลยฮะช่วยนวดให้นะครับผมศัตรูคือแบบโดนเราแน่นอนหูเน็ตไม่เสถียรไม่รู้เป็นไรนะช่วงนี้เซิร์ฟไม่ดีหามจุ้งหูวิ่งแม่พลาดไปนะโดนอะไรไม่รู้กระเด็นออกมานะต้องสกิลแม่นนิดนึงนะวิ่งดอนไม่ได้แต่เด้งเลือดนะครับเขาน็อกแบ็กเราเนี่ยครับผมข้อดีคือเนี่ยนะน็อกแบ็กคือเราได้เลือดนะครับผมชอบมากเลยตัวแบบนี้ดอทเทอร์มินไปหนึ่งทีเดี๋ยวแม่น็อกแบ็กเด้งเลือดนะถึกไม่ตายเลยนะครับผมดอทมาหนึ่งที่เรียบร้อยอะเลลี่มันดอทเลลี่มันดอทเว้ยเมื่อกี้โดนเลยห้ามสู้เรียบร้อยผมนี่กะโดนหูยกระเด้งเลยนะถอยออกมานะครับผมตอนนี้ไม่มีสกิลเอ้ยขออภัยไม่มีอมตะนะครับผมเล่นยากไปหน่อยนะเลลี่แล้วไงวะไม่กลัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดอทกับนี่กะก็ได้นะครับสกิลเขาช้านะดอทไม่ทันว่ะเรียบร้อยตีปกติดอทละหมื่นหูนี่กะน่าสงสารสวัสดีครับลุงเลแกดอทได้คนเดียวเหรอเรียบร้อยฮะแช้งไม่กลัวอยู่แล้วคาริ้วตุ้มไปก่อนหูดูดิฮะขี้หายเลยฮะโอเคสวยโอ้โหเรียบร้อยขาบูของแท้นี่ของแท้เว้ยของปอมมันแช้งเนี่ยของแท้ราชาโจรสลัดนะครับผมห้ามตุ้งไปก่อนนั่นแหละเอาให้ศัตรูดึงใครดึงวะเอ้าโดนเหลี่ยมนะไม่เห็นในแมปโอเคไปพบเกมสุดท้ายเลยถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒน์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่อง Alternative ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูช่องผมนะชอบแบบตัวละครที่ใช้สกิลเพย์สูงๆหน่อยนะครับผมแบบเมื่อเราดอทได้ก็จะได้อะไรว่าเพอร์เฟกต์ดอทแล้วก็ได้แบบอมตะอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับผมดังนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องอัลเทอร์เนทีฟด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดตัวละครแบบเน้นสกิลเพย์ให้เยอะๆนะครับผมคาริวตุ้มไปดินี่ไงนะครับเล่นตัวนี้ต้องมั่นใจนะถ้าไม่มั่นใจตัวมันไม่เก่งนะครับผมบางคนแบบเล่นแล้ว
ราไม่มั่นใจไงตัวมันจะไม่เก่งนะจ๊ะดอททีนึงเห็นไหมมั่นใจเราก็จะดอทได้นะผมโรเจอร์หลบยากสักแค่ไหนกันเชียววะนะผมเดี๋ยวเราจะหามจุ้งไปก่อนหลบไม่ได้เลยนะอะไรอมตะอยู่ไอ้น้องติดไฟนะยิงตีแรงเลยดอทเมนไม่กลัวใครคาเร็วตุ้มหูเนี่ยว่าสู้โรเจอร์ได้ดอก 18,000 อ่ะแรงมากเลยนะเป็นตัวคอนที่ไม่ต้องอาศัยการบัฟนะ ไม่ต้องมีสแต็กไม่ต้องอะไรแรงของแท้นะครับผมตอนนี้ไม่มีโอกาสนะดึงเชิงก่อนคือผมแนะนำให้เล่นนี้จริงนะครับแนะนำให้เล่นนี้จริงคือเดินบวกไม่เวิร์กนะซึ่งผมก็รู้สึกว่าพวกคุณก็เล่นแบบนี้อยู่แล้ว นะครับผมเล่นกันเป็นอยู่แล้วล่ะตัวนี้นะแต่ต้องอย่างที่บอกขาดความมั่นใจไปนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังดอทไม่แม่นสำหรับตัวนี้นะพูดว่าผมเล่นผมดอทมั่นใจมากนิ่งๆไว้นะโอเคนะครับผมไม่รีบนะไม่รีบเอาธงคืนไม่รีบนะเพราะว่าบวกอ้าวกลับมาอีกแล้วไม่เข็ดดอทอีกทีโอ้ยไม่ติดว่ะไม่ติดว่ะผมพลาดผมพลาดคาริวตุ้มไปนะเป็นการคอมโบเดี๋ยวโรเจอร์หามเฮ้ยแม่งไกลไปหน่อยกดช้าไปหน่อยนะไม่ใช่ไกลดิสวัสดีครับแชงแชงมันก็ไม่กล้าดันเรานะฮะคุณเห็นไหมคือถ้าเราเล่นโซนเนี่ยศัตรูเขาจะระมัดระวังตัวนะครับผมปล่อยเขาฆ่าไปครับไม่กลัวครับเรียบร้อยเห็นไหมเขาต้องออกสกิลฮะถ้าเราเล่นอย่างนี้บังคับให้เขาออกสกิลเห็นไหมเห็นไหมครับอย่างนี้ก็โดนผมดีคาริวตุ้มไปก็หูวี่โดนแรงนะไม่ค่อยๆนะครับผมค่อยเอาธงคืนนะครับไม่เป็นไรฝั่งเขาก็ไม่มีวิ่งมาปวดละหำตุงไปทีแตกนะครับผมได้อยู่เนี่ยครับผมออกสกิลต้องแม่นนะถ้าออกสกิลไม่แม่นตัวนี้ถือว่าไม่ดีนะครับผมทำประโยชน์ไม่ได้นะโอเคเอาละครับเหลือแค่ควีนนะครับเหลือแค่ควีนกับแชงมันเยอะจังวะแข็งฝั่งไหนวะเรียบร้อยครับผมหู60,000เลยนะเมื่อกี้ดึงเลยโอเคผมมีมาตาอยู่นะหามตุงอุ้ยไม่ได้นะครับผมไม่ได้เขายังมีพาสซีฟสกิลอยู่นะยังมีอยู่โอเคเนี่ยเขาโดนเห็นไหมท้ายเกมฮะพลิกได้ครับขอแค่ว่ามีตัวแถว2เก่งๆแล้วตัวนะฮะเฮ้ยโรเจอร์มันจะดึงเฮ้ยไม่ให้ดึงสิพี่เดี๋ยวมันดึงนะเดี๋ยวมันดึงโอเคเมฆเสียบสกิลไว้คุณเลยดอททีหนึ่งเรียบร้อยครับผมอินสแตนคิวนะเอาละครับจบไปสำหรับคลิปสุดท้ายนะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้คอมเมนต์มาเยอะๆพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ